อันนี้จะเริ่มงงนิดนึงถ้าไม่เข้าใจถามได้นะครับมันจะมีกรณีแบบนี้อยู่นะครับอย่างที่บอกว่าแต่ละท่านจะรู้ดีกว่าผมเพราะว่าแต่ท่านเนี่ยทำงานเฉพาะทางใช่ไหมครับก็จะเจอเคสที่แบบเจอคำถามแปลกๆแล้วอยากจะหาวิธีที่แบบดึงข้อมูลให้ง่ายเพราะว่าอะไรข้อมูลที่มาเป็นตารางเซลล์เป็นอะไรพวกนี้บางทีแบบทุกวันนี้ไม่รู้นะเราอาจจะทำจนคล่องแล้วหรือเปล่าแต่มาช่วยหาวิธีที่มันทำให้มันเร็วขึ้นเท่านั้นเองบางทีคืออะไรครับเราอาจจะแบบมีข้อมูลแล้วเราก็แบบคล่องเนี่ย รู้ว่าปีที่แล้วอะถ้าจะหาข้อมูลนี่มันจะอยู่แถวๆไหนในตารางแต่นั้นมันคือความชำนาญเฉพาะตัวนะแต่ถ้าเกิดเราแบบใช้วิธีการในการถามข้อมูลจะสะดวกขึ้นถ้าอยู่ใน PDF เหรอครับเพราะนั้นมาเดิมก็ต้องเซิร์ชแต่ถ้าเป็น PDF เป็นรูปของตารางด้วยไหมล่ะอ๋อถ้าอย่างนั้นต้องใช้โค้ดโปรแกรมในการค้นหาถ้าเป็นข้อมูลเป็น PDF ใช่ไหมครับแล้วเหมือนอ๋อเหมือนเอกสารที่มันเป็นแบบหลักสูตรใช่ไหมครับอันนั้นต้องใช้การเขียนโปรแกรมในการสืบค้นเพราะว่ามันอันนี้มันเป็น SQL มันเหมาะกับการใช้กับข้อมูลที่เป็นใช่เป็นดาต้าเบสนะครับเป็นตารางน่าสนใจนะครับใช้โค้ดหาน่าสนใจแต่ก็มีวิธีอยู่นะเดี๋ยวคุยกันทีหลังกันอ๋ออันนี้เป็นลักษณะแบบหนึ่งนะครับเผื่อเคสแบบนี้มีท่านไหนจะเป็นต้องใช้นะครับต่อมาก็เป็น between นะครับก็คือหาแบบเป็นช่วงจากไหนถึงไหนอะไรอย่างนี้นะครับนะครับก็อาจจะใช้กับลักษณะเป็นตัวเลขที่อยู่ระหว่างค่าสองค่าลองครับลองเอาตัวอย่างนี้แหละนะครับเป็นปรับนะลองหาสิครับว่ามีข้อมูลสินค้านะครับนะข้อมูลสินค้านะครับนะที่นะครับเอาเป็นอยู่ในระหว่างเอาไม่นอตนะไม่นอตนะที่ราคานะครับอยู่ระหว่าง20ถึง40แล้วกันลองแค่ฝึกนะครับก็เอามาปรับนิดหน่อยนะครับนะข้อมูลสินค้าที่นะมีราคาอยู่ระหว่าง20ถึง40นะครับจริงก็เหมือนอันนี้แหละนะครับเนี่ยเปลี่ยนว่าไม่มีน็อตใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็น20แล้วก็40แล้วก็จะได้ข้อมูลลองดูครับจะได้เห็นภาพว่าเวลาเราใช้คำสั่งมันเป็นยังไงบางทีการพิมพ์เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแค่หันนะครับเป็นการให้เรามีทักษะในการนะก็อะไรคุ้นมือนะมันเหมือนกับขับรถมันไม่ยากหรอกแค่ใส่เกียร์เหยียบคันเร่งหมุนพวงมาลัยก็ไปแล้วแต่มันไม่คุ้นมือไงเราไม่ได้ขับจริงๆไงใช่ไหมทฤษฎีมันมีแค่นั้นนะครับขับรถนะมันไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากแต่ว่าพอมันไม่คุ้นมือนะก็นู่นเลยครับไปเกาะอยู่บนฟุตบาทใช่ไหมคือมันอาจจะต้องทำให้เราคุ้นมืออย่างเงี้ยมีท่านไหนที่มองเริ่มนึกมันถ้ามันเอาไปใช้แบบนี้จะทำให้เราได้ข้อมูลมาง่ายขึ้นจะได้ก็ถามได้นะครับอาจจะแบบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับจะได้เริ่มนึกออกแล้วว่าถ้าเรามีโจทย์ประมาณแบบนี้พอได้ไหมครับนี่เป็น B2B นะก็อย่างที่บอกจนที่บอกเมื่อกี้นี่ก็เอาน็อตออกแล้วเปลี่ยนเป็น20 40การใช้น็อตนะครับในอินก็ได้เหมือนกันอันนี้แค่ตรงข้ามนะครับอันนี้ไปเร็วๆนิดนึงนะนะครับน็อตอินใช่ไหมครับก็เอามาผสมกันได้คือก็เมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นนะหาข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลเซตนั้นคิดไหมครับนะ not in ก็คือไม่ได้อยู่ในนั้นหาข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในนั้นก็คือข้อมูลตัวอื่นที่เหลือนะครับเสร็จแล้วก็ not between เนี่ยก็คล้ายๆอันเมื่อกี้เลยคือไม่ได้อยู่ระหว่างนั้นนะครับข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ระหว่างนั้นนะครับ
นี้ต่อมาก็เป็นอันนี้สำคัญเลยนะต้องบอกว่าสำคัญมากเป็นพิเศษวันนี้เคยบอกว่าถ้าเป็นละครก็ต้องเป็นเลิฟซีนเลยครับคำสั่งนี้ถือว่าเป็นเลิฟซีนนะขอมาอีกอันนึงอันนี้ไม่ค่อยอันนี้ไม่เลิฟซีนเท่าไหร่อันนี้แบบอันนี้เป็นการฉากแค่แบบว่าจีบเฉยๆฉากจีบแต่ออเดอร์บายนะออเดอร์บายลืมไปมีอันนึงที่แบบเป็นฉากเลิฟซีนอันนี้ออเดอร์บายก็เรียงตามลำดับเฉยๆครับปกติเวลาเราสั่งมันก็ออเดอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ออเดอร์แบบตั้งใจนะครับแต่อยากแบบตั้งใจเลยออเดอร์ด้วยคอลัมน์ไหนเป็นพิเศษนะครับเรียงลำดับจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกที่เราเคยเห็นในโปรแกรมที่มันกดแล้วแบบซอสอะไรเนี่ยมันเอาไอ้คำสั่งเนี่ยไปประยุกต์เนี่ยที่บอกออเดอร์กดแล้วมันเรียงตามราคาหลายชั้นมันเคยใช้บุ๊กิ้งอากูด้าอะไรแบบนี้หรือว่าท่านไม่น้องทำให้หน่อยการด้านจะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าทำเองบุ๊กิ้งอากูด้ากดเรียงตามราคาใช่ไหมครับ ดูราคาไหนมันน่าสนใจเหมือนกันใน Shopee เนี่ยผมเป็นลูกค้าตัวยงของ Shopee เนี่ยว่างๆแล้วเข้าไปกดเรียงตามราคานะครับแล้วก็ดูว่าอันไหนน่าสนใจนะครับบางทีก็อลิบางทีจากมากไปน้อยบางจากน้อยไปมากบ้างนะครับก็แล้วแต่แต่อันนี้มันเราสามารถเรียงได้หลายคอลัมน์นะไหมครับก็ไปประยุกต์อันนี้คือที่มาของที่ว่าทำไมแอปพลิเคชันเขาสามารถซ้อนข้อมูลให้เราได้ก็มีเรียงจากน้อยไปมากมากไปน้อยอะไรแบบนี้ได้ครับอันนี้ทำ Excel ได้นะครับก็ธรรมดาเลยบอกว่ามันฉากธรรมดาได้ครับได้เดี๋ยวอีกสักแป๊บจะเห็นอันนี้เลยอันนี้ยังมีอันนึงครับอันนี้คือแค่เกือบๆยังไม่เข้าเลิฟซีนอันนี้เนี่ยลิมิตถ้า Excel เป็นไงครับเอาเรียงจากมากไปน้อยน้อยไปมากอันนี้ไม่เอาเอาแค่50อันแรกอยากรู้ว่าใครที่แบบคะแนนท็อป3ท็อปเอา3คนเนี่ยได้คะแนนสูงสุดคือใครนี่เอาแค่3คนใช้คำว่าลิมิตก็เป็นลิมิตนะครับคำสั่งลิมิตนะครับนะก็จะเอาแค่อันนี้พิมพ์ผิดอะไรเงี้ยนะผิดหลายจุดนะเดี๋ยวต้องไปนั่งเป็นคนคือจริงๆตอนแรกแต่เอาสารภาพเลยสารภาพบาปตอนแรกจะเอา3แต่ว่า3ปุ๊บก๊อปปี้อันนี้มาเฮ้ยมันสไลด์ไม่พอจะก๊อปมา3ก็ไปเอาเดี๋ยวก๊อป2อันแล้วก็เปลี่ยน2อันนี้ลืมเปลี่ยนทำนะครับก็เลยผิดซะเลยนะครับคือแบบจะก๊อปตัวอย่างมามันจริงนะครับก็เลยเปลี่ยนเอาแบบไม่ต้องก๊อปตัวอย่างนะให้มันแค่พอดีนะนะก็เลยลืมเปลี่ยนอันนี้นะอันนี้แบบลิมิต 2พวกมันจะขึ้นมาแค่2รายการนะครับแต่ถ้าเราเอาไปผสมกับออเดอร์บายนึกออกไหมครับผสมกันได้นะความยากตอนเอาไปผสมกันนี่แหละพอเราออเดอร์บายเราบอกถ้าออเดอร์บายจากน้อยไปมากเราก็ต้องการคนที่มีคะแนนต่ำสุดอ่ะแต่ที่สุดเราก็อยากรู้นะคือไม่ใช่ไม่อยากรู้หรอกเราคงทำให้เขากดดันนะส่วนใหญ่เราก็ต้องขั้นเลยนะไม่ทับถมคนที่เขาได้น้อยนะเราต้องส่งเสริมคนได้มากเราก็ต้องคนที่ได้คะแนนสูงสุด10คนคือใครอย่างเงี้ยเราก็ต้องออเดอร์บายนะจากมากไปน้อยก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ลิมิตที่10อะไรเงี้ยก็นะแล้วแต่วิธีนี่ก็เอาไปผสมคำสั่งกันได้จะเอาแค่50หกสิบอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะเลือกมาลิมิตเขาข้อมูลจำกัดแค่นั้นทีนี้การสอบถามเนี่ยสามารถใส่สมการได้อันนี้แหละที่จะเริ่มซับซ้อนขึ้นนะใส่สมการได้ครับเพราะว่าอะไรถ้าสังเกตดีๆนะจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายๆจะเห็นเวลาเขาออกใบเสร็จเนี่ยเขาจะคิวรี่ข้อมูลจากหลายตลาดมาออกใบเสร็จในระบบที่แบบเวลาเราไปร้านค้าไปเขากดตึ๊ดเอาใบเสร็จออกมานะจริงๆก่อนมันจะออกใบเสร็จที่มันมีความซับซ้อนของมันอยู่ข้อมูลเนี่ยนะครับในเวลาเขาออเดอร์สินค้าเนี่ยเวลาเขาเก็บข้อมูลลงในตาราง
ออเดอร์เขาจะไม่เก็บราคาไม่เก็บอะไรไว้มันจะไปอยู่ในตารางราคาของตารางสินค้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาจะออกใบเสร็จเขาจะค่อยดึงมาคำนวณนะครับเอาราคาสมมติหรือแม้แต่ส่วนลดอ่ะส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยปกติจะไม่เก็บส่วนลดไว้ในฐานข้อมูลนะจะแค่แบบอ่ะให้ส่วนลด 10% แล้วก็ดึงออกมาปุ๊บราคาสินค้าเท่าไหร่เอาไปคำนวณส่วนลด 10% เลยนะครับก็อาจจะต้องใช้พวกสมการมาช่วยนะครับทีนี้จะมีเขียนตัวนี้แปลกๆนิดนึง S ก็คือแบบถ้าเกิดเราลองเลยลองให้ทุกคนลองให้ลองเลยแต่ว่าไม่ต้องมี S discount นะนะครับจริงไอ้ตัว S discount เนี่ยมันมาจากอย่างนี้ครับพอสมการคำนวณเสร็จให้มันแสดงผลในชื่อของ discount ถ้าเราไม่เขียน as discount นะตัวหัวตารางมันจะขึ้นว่า price คูณ 0.1 ลองด้วยตัวเองดูก็ได้นะแล้ว copy ได้แล้วอันเนี้ยลองให้ดูไปดูอันนี้คำสั่ง as แล้วตามด้วยชื่อมันจะช่วยให้นะการแสดงผลเนี่ยมันเป็นชื่อนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเราไม่ใส่ as แล้วตามด้วยชื่อนะครับแล้วบางทีเราอาจจะมีเอาไปคำนวณต่อในเอาไปคำนวณต่อเนื่องนะครับเช่นผมบอกว่า price เท่ากับเท่านี้ discount นี่คือ discount นะเสร็จปั๊บอยากเอาไปคำนวณต่อเนี่ยต่อกระดึบกระดึบไปได้อีกนะเอาพอ add discount ตัว discount เนี่ยสามารถใช้เป็นตัวแปรในคำสั่งในนั้นได้อีกนะครับนะครับนี่คือแนวทางก็เดี๋ยวเราคงไปพักทานข้าวก่อนเดี๋ยวจะมาเจอช่วงหลังการฉากหรือซีนนะครับถูกก็ดีด้วยนะครับพักการข้าวเสร็จแล้วมาดูข้าสองครับเดี๋ยวข้าสองเหมือนเดิมนะครับเสียตายพี่เลยพี่ตัวใหญ่มากคนอะเกี่ยวก็ช่วงนี้ก็น่าเจ็บเป็นของไทยครับเรื่องอยู่ที่ยาชุดออกลายไม่อยู่ด้วยแล้วแต่อันวันก็คลายแค่แบบเพียงแต่ว่าหัวมันไม่ใช่มันคลายแต่มันแบบไม่หัวมันไปแล้วเราต้องเอาหางลงไปกินสองแล้วจะหมายถึงว่าจะต่อตรงเข้าที่เราก็เหลือเลยใช่ไหมที่มีเพื่อนเขาบอกว่าที่เหลือใช้ในตอนจะเป็นใช่ครับเรียนเลยครับที่จะทำเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวจะดึงเข้าไปก็จะดึงขึ้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่
ต้องการที่จะเพราะมันเป็นข้อมูลเฟรียก็อยู่แต่ว่าหมายถึงว่าจะมาพักไว้ก่อนที่ต้องปิดตรงเลยทีเดียวไปก่อนพักไว้ก่อนแต่ว่าเราควรจะมีที่ควรจะเป็นที่อาจจะเป็นควรจะเป็นที่จะทำดีแล้วแต่ว่าเราไม่ได้แบบจะเป็นซึ่งอาจจะตรงกับการที่มันแต่ยังมีอะไรสร้างอีกเป็นหนึ่งไว้และก็ต้องอยู่ตรงนี้ที่ไหนเพราะว่าที่ควรจะเป็นแบบไม่ได้อ๋ออาจจะเป็นการสร้างตรงเข้าไปในก้อนแรกแบบให้ของตรงนี้ก่อนแล้วใครจะทำดูเริ่มกระบี่การตั้งกระบวนการจากเข้าไปเลยนะไม่มีคนมาดูนะได้ครับทุกไม่ว่างมาดูที่ทุกใครจะได้เข้าไปเลยนี่ระบบเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยช่วงไม่ได้เข้าไปเลยเป็นแล้วทำเข้าไปเลยได้แต่อันนี้สำคัญกว่าคือผมยังไม่เคยอ่านหน้าในการตัวแต่อันนี้มันเป็นอะไรที่เราต้องควรได้แค่เราต้องไว้เราต้องตั้งจุดใส่แค่เคเบิลสไลด์ก่อนอะไรตัวอย่างได้ไม่ต้องมีโปรแกรมที่ได้แต่ถ้าเรารู้แนวอันนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะเก็บอะไรได้โปรแกรมเพื่อภาพตาเป็นยังไงเพราะว่าเราซึ่งสุดท้ายเนี่ยต้องลองว่าเราต้องมาประชุมกันที่บ้านเรียนเพื่อการได้ถ้าท่านเรียนคือเราเรียนไว้ก่อนพอได้ปีนั้นเราค่อยไปเป็นไปต่อไปแต่เราลงทุนเรียนได้ถ้าเราลดความเสี่ยงเราไม่มีความเสี่ยงเราจะเรียนได้ก่อนการศึกษาเขาเป็นแค่ประวัติศาสตร์ศึกษาอย่างเดียวไปสร้างในปีต่อแล้วทีนี้เรื่องการหาคนหาที่ที่เป็นสร้างที่เป็นสร้างที่เป็นสร้างเป็นแล้วคือคนเปิดได้เลยว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของแต่ไม่แน่ใจหมายถึงของคุณทีเอไม่มีก็ได้ว่าแต่ในการรู้เปล่าแค่เสียดายไม่ต้องมีสื่อที่ตรงหรือว่าก็จริงอยู่ที่ที่ทำงานทำไมต้องมีเรื่องเป็นเรื่องของใช่ครับแค่นั้นที่ไปของใช่ครับแต่ไม่สื่อให้เป็นเรื่องของช่วยกันพิจารณาดีเลยไม่ไหวมาก